วันนี้ไม่เมาวันนี้ไม่เมาค่ะค่ะอะบูมพูดถึงความสำเร็จวันนี้หน่อยนะพี่ทีก็เอาตรงๆนะถ้าบูมอะไม่ได้พี่ๆทุกคนเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ยืนอยู่หลังกล้องของทุกคนนะคะบูมก็อาจจะติดขัดมากกว่านี้นะคะดีที่บูมมีที่ปรึกษานะคะเป็นทุกเพจที่สัมภาษณ์บูมอยู่เนี่ยค่ะก็ให้คำปรึกษากันมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เซอร์บีขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทุกพี่ๆทุกคนเนี่ยแหละค่ะก็วันนี้ก็เป็นการก้าวอีกก้าวนึงแล้วกันเพราะปกติก็ได้ไปเป็นแต่กรรมการได้ไปเป็นแต่แบบว่าปีที่แล้วเนาะได้เป็นผู้จัดการกองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้มาเป็น PD เองก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะก็ยกเก้าอี้เองอะไรทำเองได้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะแต่ก็คุ้มค่ะที่วางแผนแบบเห็นว่ากระชั้นชิดมากเลยกับการประกวดโดนเปลี่ยนสถานที่จริงๆโดนเปลี่ยนสถานที่เมื่อวานค่ะใช่โดนเปลี่ยนสถานที่เมื่อวานแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราอ่ะไม่อยากจะไปอะไรอาวรณ์อ่ะถ้ามาหาว่าใครผิดอันนั้นผิดอันนี้ผิดงานมันก็จะไม่เกิดนะคะเราเลือกที่จะไปตามหาคนผิดอ่ะตามหาที่ใหม่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยได้ที่เลอบัวค่ะใช่โรงแรมเลอบัวใช้คำว่าประสานงานผิดพลาดค่ะทางเราก็ไม่ได้แบบทางเราก็ใช้คำว่าประสานงานผิดพลาดดีกว่าทั้งเราด้วยทั้งเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ตอนนั้นคิดอย่างเดียวคิดแค่ว่าจัดยังไงดีเนาะลานวัดดีไหมหรือว่ายังไงดีเพราะว่ามันแบบกำหนดการมันมาหมดแล้วแล้วก็จ้างทีมอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็โชคดีมากๆค่ะที่ได้ที่โรงแรมเลอบัวแล้วก็สถานที่คือเอื้ออำนวยมากค่ะใช่ซีเรียสเครียดหน่อยนิดนึงกลัวงานจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แม่เครียดหนูกลัวโดนสาปยิ่งความนางงามยิ่งเป็นนางงามเนี่ยก็เธอเห็นก็เธอฉาบนะคะอันนี้บูมก็เลยแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าจริงๆอย่างที่บูมบอกอะค่ะว่าเหมือนงานวันเนี้ยชุลมุนวุ่นวายอันนี้บูมต้องพูดเลยว่าชุลมุนวุ่นวายสคริปต์ไม่ตรงบ้างอันนั้นไม่ตรงบ้างแต่ด้วยความที่มันเลียวอะค่ะมันเลียวมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันก็เลยไม่ได้เป๊ะค่ะเพราะมันเลียวนี่แหละค่ะมันเลียวไม่รู้เรื่องอะไรเขาเชิญไปพูดก็อะไรจะร้องห่มร้องไห้อยู่แต่ก็ร้องไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขอให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะผ่านแล้วนะคะจบแล้วยังไม่จบเรายังจะดันลูกสาวของเราเนี่ยขึ้นวงใหญ่อยู่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรา3คนพร้อมดันค่ะเรา1คนอีก2ตัวพร้อมดันนะคะน้องอายจริงๆคุณเห็นน้องอายแบบเห็นอะไรพิเศษในตัวเขาที่แบบว่าจะเป็นพิแกใช้ได้บูมเห็นตั้งแต่วันที่สมัครอะไรอย่างนี้ดีกว่าบูมเห็นเด็กๆทุกคนวันที่สมัครแล้วบูมบอกว่าหนูไปทำการบ้านนะลูกเช่นหลายๆคนบูมบอกว่าหนูไปลดน้ำหนักนะลูกนะหนูไปอันนี้ทำหน้าอกเพิ่มไหมหนูไปฉีดตรงนั้นเพิ่มหนูไปฉีดตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ไปบอกให้เด็กๆเนี่ยค่ะปรับบุคลิกภาพตัวเองในวันจริงวันไฟนอลวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเห็นจากวันนั้นปุ๊บแล้วก็มีการเข้าห้องดำนัดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาวันนี้ปุ๊บก็เห็นหน้างานค่ะก็ดูจากหน้างานด้วยว่าเฮ้ยใครที่เหมาะสมกับโมมิสแกรนด์ไชน่าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะพีดีทุกคนรู้ว่าเราไม่จบแค่ตรงนี้ไงคะเราก็ต้องอยากได้คนที่1คือทำงานกับเราได้ด้วยแล้วก็ฟังความคิดเห็นของเราด้วยถึงจะทำงานด้วยกันไปกันได้ถึงจะไม่มีคำว่า PD เทหรือนางงามเท PD อะไรอย่างเงี้ยค่ะบูมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วมันอีกปัจจัยนึงในการทำนางงามเป็นก็คือเรื่องบัดเจ็ตค่ะบูมแบบคุณแม่เต็มที่ไหมกับปีนี้โอ้แม่โรงแรมเลอบัวนะก็ใช้คำว่าก็ขายหมูกระทะน่าจะกำไรหมูกระทะน่าจะหลายเดือนอยู่ค่ะแต่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างนี้ดีกว่าสปอนเซอร์ก็ช่วยเยอะมากค่ะเยอะมากก็เหมือนพี่สอดอสไตล์อย่างเงี้ยเป็นทั้งกรรมการด้วยมันมาฟรีนะนะสอดอสไตล์ไมมินาลาพี่ปอเปียมาดามแพมนะคะมาฟรีหมดเลยน้องบอสนัดเนี่ยค่ะทุกคนแบบว่าพอบูมบอกว่าเฮ้ยแม่กับมึงอย่างเงี้ยเหมือนพี่นักข่าวนะโหมาก็มาฟรีกันจ้านักข่าวเนี่ย คือต้องบอกก่อนก็บูมใช้คำว่าบูมเนี่ยยังโชคดีที่บูมมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะพร้อมเราแบบว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราหมดเลยค่ะก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องเงินอ่ะมันหามาได้อยู่ค่ะมันหาคืนมาได้อยู่แต่ว่าไอ้เรื่องที่ทำแล้วมันแบบว่าถ้าวันนี้ทำแล้วล่มหรือว่าแบบนู่นนี่นั่นนะหนูอาจจะเป็นปมตลอดชีวิตก็ได้แต่อันนี้ก็คือทำแล้วรู้สึกชิลๆสบายๆค่ะเดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวจะชวนกันไปกินหมูกระทะกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีหมูกระทะพูดถึงเรื่องหมูกระทะเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าที่
ที่ช่วงนี้ที่เราจะแบบว่าให้คนเขาเรียกว่าเหมือนคนตาบอดหรือคนพิการอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเขามองว่าเราเหมือนยังทำดีสร้างภาพแน่ก็เป็นการโปรโมทร้านคือจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะทำเข้าปีที่3แล้วนะถ้าทำดีสร้างภาพทำมา3ปีแล้วก็อู้มันนานนะแม่แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าบูมก็ทำเท่าที่ตัวเองไหวถ้าเราไม่ไหวเราก็คงไม่ได้ไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อจะมาซื้อหมูแล้วก็ให้คนพิการกินฟรีเนาะก็ไอตอนนี้บูมยังไหวอยู่มันก็เลยทำเท่าที่ตัวเองไหวค่ะแม่แล้วก็เหมือนแบบว่าตอนนี้มันก็มีหลายคนเนาะแต่บูมโชคดีมากแปลกมากบูมว่าไม่แปลกนะบูมคิดว่าเอ้ยเราด้วยความที่เราสนุกแปลกหรือไม่แปลกบูมไม่ค่อยเจอคนมาเอาเปรียบเพราะล่าสุดที่บูมเห็นเลยคือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาให้คนพิการกินฟรีคนเร่ร่อนกินฟรีอย่างเงี้ยสุดท้ายเขายกเลิกที่จะทำเพราะว่าเขาไม่ไหวเพราะเขาเจอคนมาเอาเปรียบบูมอ่ะไม่เจอคนมาเอาเปรียบบูมเจอแต่ล่าสุดคือคนหูหนวกเป็นใบมาจัดวันเกิดกันคือมาจัดวันเกิดกันแบบเป็นแฟนกันมาจัดวันเกิดกันเขามาใช้สิทธิ์ทานฟรีนะคะเขาไม่มีเงินแต่เขาเก็บมะม่วงมาฝากบูมแทนแลกกับหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังมีเงินซื้อหมูอยู่มีเงินซื้อผักอยู่ก็ไหวอยู่ค่ะมาได้นะคะแล้วก็สาขา2ที่ผมจะเปิดก็ยังยินดีนะคะที่จะให้คนท้องทานฟรีพิการทานฟรีอาสากู้ภัยทานฟรีอาชีพเก็บขยะทานฟรีอายุต่ำกว่า3ขวบทานฟรีอายุ70ปีขึ้นไปทานฟรีน้องหมาน้องแมวจรจัดทานฟรีค่ะค่ะมาเยอะมั้ยมาเยอะมาไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะมากแต่ก็ยังโชคดีไงที่มีเหมือนพี่ๆไปกินกันอย่างเงี้ยเหมือนพี่ๆสายบุญไปกินกันบางคนบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากทําบุญนะบูมโต๊ะนี้ฉันจ่ายเองโต๊ะนี้ฉันเลี้ยงเองก็มีค่ะเยอะเหมือนกันค่ะใช่สําหรับสาขา2ว่ามันเราเปิดมาด้วยค่อนข้างใหญ่ด้วยก็ใหญ่อยู่ค่ะใหญ่อยู่จอดรถร้อยคันค่ะมาได้เลยนะคะจอดรถร้อยคันนั่งกินหมูกระทะริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะชิลแล้วก็เปิด6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะคะนักข่าวคนไหนบ่นบอกว่าบูมปิดทำไม4ทุ่ม5ทุ่มบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เปิดถึง6โมงเย็นถึง6โมงเช้าค่ะอย่างนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราก็ต้องเพิ่มในเรื่องของบัดเจ็ตในการดูแลไม่ว่าจะเป็นใช่อาหารแล้วก็ตัวพนักงานด้วยใช่ค่ะเพิ่มค่ะใช่แต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่ามันก็แต่เราก็เอาพนักงานเซตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบูมก็จะลงไปดูแลเองค่ะใช่ลงไปดูแลก่อนไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มเพราะขายเอาหน้าอยู่แล้วฮะโอ้ยสุดยอดโอ้สุดยอดค่ะก็คือจริงๆร้านเนี้ยแม่บูมหนูต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่แค่ผงชูรสนะมันคือชูรสรสดีคานอฟ้าไทยมันคือรวมกันแล้วมาเป็นหมูกระทะคืออะไรที่ว่าดีเราก็ต้องใส่ให้ลูกค้าแบบเต็มแม็กอย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องกับเจนนี่เนาะล่าสุดประสบอุบัติเหตุแล้วนะเราวันนั้นเหมือนเราก็ได้มีการโพสต์ให้กำลังใจด้วยคือจริงๆอ่ะนางต้องมานางบอกว่ามึงทำไมมึงจัดวันที่9เพราะว่าวันที่9เนี่ยเขาดันไปประกาศเรียบร้อยแล้วคือบูมต้องบอกก่อนว่าการจัดวันที่9เนี่ยมันไม่ใช่แค่เจนนี่เพิ่งรู้นะคะกรรมการก็เพิ่งรู้นะคะก็เพิ่งรู้ดีดีทุกจังหวัดก็เพิ่งรู้นะคะทุกคนเพิ่งรู้หมดเลยเพิ่งรู้เมื่อวานค่ะพิธีกรก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองต้องมาเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะก็มันกระทันหันมากๆค่ะแต่ก็ส่งกำลังใจมากันค่ะเจนนี่ก็บอกว่านะงั้นก็เดี๋ยวกลับไปทำบุญก่อนไปทำบุญที่บ้านที่ใต้อย่างเงี้ยค่ะก็ส่งบุญมาให้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ล่าสุดก็ได้ไปเจอหลานเจอสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือหลานก็คือยูจินอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็กลับมาล่าเริงละบูมยังคิดเลยนะว่าโชคดีนะที่ว่าหลานอ่ะยังไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่จำความได้เนาะถ้าไอระหว่างที่รถคว่ำแล้วหลานนั้นเห็นแล้วก็จำความได้อาจจะเป็นภาพร้ายแล้วไม่กล้าขึ้นรถอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยหลานนะหลานนะเอาหรอฉันไม่ได้ดูคลิปหรอเนี่ยยังบูมยังไม่เห็นคลิปนี้เลยพี่เจนนี่หลานแล้วก็น้องนั่งอยู่ด้วยแล้วน้องแบบก็เล่าเหมือนยูจินพยายามแบบเล่าให้เอ็นบีฟังโดนใช่ไหมคือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่ายูจินเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากเหมือนพร้อมถ้าจำอะไรได้ครั้งนึงนางจะจำไปตลอดเลยเหมือนถ้าเรียกชื่อคนได้คนนึงอย่างเงี้ยเหมือนบูมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพยายามอยากให้เรียกไม่เรียกเลยแต่พอเรียกได้ปุ๊บก็คือจะเรียกทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในช่วงจำๆของเขาแต่บูมคิดว่ายังดีนะที่ยังจำไม่ได้ขนาดนั้นถ้าจำได้ขนาดนั้นมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวตอนนี้ก็คือได้แค่ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันเพราะจริงๆวันนั้นนะมันเป็นวันที่จริงๆบูมอะอะไรนะคะบูมต้องไปด้วยค่ะคือวันนั้นนะบูมอยากไปไหว้พระที่ใต้พอดีแล้วเจนบอกว่าเจนเนี่ยจะไปลงคอนเสิร์ตที่ใต้นะ
แล้วก็จะไปไหว้ที่บ้านไหว้ที่ค่ายงั้นเราอย่างนี้ไหมมึงเนี่ยนั่งรถไปกับกูมันมีที่ว่างหลังว่างอยู่แล้วซึ่งอีหลังอะค่ะตอนนี้บุ้มเห็นสภาพกระจกคุณแตกเลยสภาพถ้าดิฉันไปอยู่ตรงนั้นคือว่าน่าจะเละสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้โชคดีตรงที่ว่าเลขาของเขาอะค่ะชื่อแนนอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่บูมมันช่วงเทศกาลคือด้วยความที่เราเนาะบูมเป็นคนที่ถ้าอะไรที่มันซื้อเวลาได้บูมก็จะบินไปเอาอะไรเงี้ยถ้าช่วงเทศกาลอะแนนก็บอกว่ามันยืดเวลาไปนะมันคือจาก10นิดๆเดี๋ยวมันกลายเป็น15 16 17เลยนะไอ้เราก็เลยเจนมึงไหวไปเลยแต่ด้วยความที่เขาขับตลอดอยู่แล้วแล้วก็ใช้แบบว่าใช้ยานพาหนะคือรถยนต์อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ชินของเขาอยู่แล้วแต่บูมไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้ขอแก้ข่าวให้เพื่อนนิดนึงที่บอกว่าไม่มีคาร์ซีทอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเจนนี่ที่บ้านมีคาร์ซีททุกคันนะคะมีคาร์ซีททุกคันเลยแล้วก็ตอนที่ระหว่างขับรถเนี่ยอันเนี้ยบูมก็เป็นห่วงบูมถามมันตลอดว่าเจนกลับจากครัวตอนนั้นนะคะไปร้องเพลงที่ครัวทักษิณตอน 3:00 เลยนะเลิก 3:00 แล้วกว่าจะเก็บของเสร็จอ่ะแล้วก็ขับไปกันเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกคนของลูกน้องเจนนี่อ่ะค่ะเค้ามีการเวียนกันขับทุกๆแบบ2ชั่วโมง1ชั่วโมงใครไม่ไหวถามกันตลอดเวลาไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยให้คนขับรถแล้วขับแบบยาวไปเลยหรือเปล่า15ชั่วโมงโอ้คนไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คือเป็นพยานให้อีกเสียงนึงเพราะว่าเห็นมีดราม่าอยู่ว่าไม่มีคาซิดหรือเปล่าใช้คนขับที่ขับนั่นขับยาวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าเจนนี่มันห่วงตัวเองมากแล้วก็ที่สำคัญคือห่วงลูกมากใช่ค่ะคือคงไม่พาลูกกับตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากให้กำลังใจอะไรนะคะมีโอกาสได้เจอกันแล้วเจอก่อนมาประกวดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบูมไปหาเจนนี่แหละว่าเจนนี่มางานกูหน่อยอะไรเงี้ยอยากให้มาแต่เจนบอกว่าต้องลงไปทําบุญที่ใต้พอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เจนก็แบบว่าเหมือนตอนนี้ก็กลายเป็นคนแบบระวังมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าระวังมากขึ้นแล้วก็เหมือนเตรียมสำรองคนขับรถเพราะว่าวันที่ก่อนที่จะมาประกาศรับคนขับรถเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็เหมือนสำรองว่าเอ้ยเหมือนตอนแรกคาดเดินทางไกลมากๆสำรองไว้3คนไม่พอก็เปลี่ยนเป็น4หรือ5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะสำรองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆแล้วเราให้กำลังใจเพื่อนยังไงเพราะว่าเห็นที่ผ่านมาเขาก็รีวิวชีวิตว่าแบบที่ผ่านมาเขาเจอปีนี้เขาเจออะไรหนักๆมาเยอะมากเลยแบบมี3-5วันร้องไห้ไปแล้ว300วันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเจนอ่ะมันเจอหนักกว่าบูมนะ300ดราม่าฉายาสุดๆอีเนี่ยเป็นทำอะไรมันทำอะไรมันก็โดนดราม่าแต่ปลายปีเนาะบูมก็สุดเหมือนกันพอๆกับมันเลยค่ะก็เลยทําให้มันใช้คําว่าเวลาที่บูมให้กําลังใจกันเนี่ยบูมจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดกันเยอะอย่างงี้ดีกว่าไม่ได้พูดกันเยอะเพราะว่าเหมือนตอนที่ทุกครั้งที่เจนเจอเรื่องหนักๆอ่ะไม่ว่าจะตอนที่แท้งหรือว่าตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนจะบอกแค่ว่ามึงอย่าโอมันเหมือนกันเลยอ่ะมันเหมือนฟีลลิ่งบูมเลยอ่ะเจนบอกว่าไม่ต้องโอนะอย่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบมันจะทําให้คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้แบบว่าจะเสียใจอีกอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าไปนั่งกินข้าวกันคุยกันแล้วก็ถามว่ามึงไหวเปล่าไม่ไหวก็สู้ๆนะมึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่นั้นเลยค่ะไม่มีการแบบเรียงความอะไรกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะใช่เอาเรื่องเพจมั้ยเพจเออเพจได้แล้วใช่มั้ยเพจได้กลับคืนแล้วเพจได้กลับคืนแล้วนะคะก็ได้มาจากMeta ค่ะทาง Meta Thailand แล้วก็ทาง Meta สิงคโปร์เขาก็เร็งเห็นตอนที่ดิฉันกอดคอหมาร้องไห้ที่เขาก็สงสารได้เพราะหมาเขาก็สงสารดิฉันนะคะกลัวหมาไม่มีอาหารกินเขาก็เลยเร่งทําให้นะคะแต่ก็มันก็ฟ้าหลังฝนจริงๆนะเพราะหลังจากที่บุ้มได้เพจมาก็ได้เครื่องหมาย Fortify หมดทุกอันเลยก็คือได้เป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็บูมต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้โดนกันหลายเพจมากย้ำอีกรอบนึงนะพี่ๆอย่าหากดไปเรื่อยไปเปื่อยเด้อแค่กดลิงก์แค่ครั้งเดียวเนี่ยไปแล้วจริงๆนะล่าสุดที่โดนก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพลวพราวพี่แพลวพราวอย่างเงี้ยพี่บุ๋มปนัดดากับแม่บุ๋มปนัดดาก็ยังไม่ได้คืนเลยใช่ค่ะก็ตอนนี้ระวังด้วยนะคะมันมาในรูปแบบหลายรูปแบบอ่ะมีทั้งกดเงินบ้างมีทั้ง SMS มีทั้งในเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ระวังกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆถ้ามันดูดข้อมูลแล้วได้อ่ะก็จบเลยนะจบเลยนะแล้วก็เอาไปใช้ล่าสุดมันหนักถึงขั้นนี้นะทุกคนเอาชื่อบูมไปตอนนี้ไปติดต่อจ้างรีวิวร้านหมูกระทะขอแจ้งตรงนี้นะคะบูมไม่เคยจ้างใครรีวิวหมูกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นเอาชื่อเราไปจ้างงานรีวิวคนอื่นแล้วคนอื่นคิดว่าเป็นเราแล้วมาจ้างงานเราก็เชื่อแล้วก็ให้พวกพาสเวิร์ดหลังบูมหลังบ้านไปเสร็จปุ๊บจบเลย
ช่ค่ะเราไม่คิดอยากจะแจ้งความนะคะเพื่อจะไม่ให้คนถูกโดนก่อนจริงๆบูมอ่ะแจ้งความไปแล้วค่ะแจ้งความไว้ละแล้วก็คือตอนนี้รอสืบอยู่ว่ายังไงแต่สิ่งที่กลัวอีกคือนึงคือบูมกลัวมันเอากลับไปได้อีกรอบนึงคือถ้าสมมติเราถ้าทำให้เขาหมั่นไส้อย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่นะคือตอนนี้บูมพร้อมด้วยความที่เราเนาะความที่เราแบบโดนแฮกเพจใช่ไหมโดนปิดเพจเนี่ยเราก็จะแบบมีวิธีในการดูเพจได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายบูมก็ไปเจอทั้งสายดาร์กไปเจอทั้งเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันน่ากลัวมากค่ะตอนนี้ยังไงก็ระวังกันด้วยนะคะโซเชียลตอนนี้เรายืนยันว่าจากการที่ว่าเพจเราไม่ได้เอามาเพื่อสร้างกระแสว่าอะไรคือมันคือเรื่องจริงแม่เพจโดนแฮกโอ้ยไม่ได้เอามาสร้างกระแสค่ะสร้างกระแสอื่นมากกว่านะคือจริงๆอีเพจโดนแฮกมันเป็นอะไรที่มันคือช่องทางทำมาหากินเราอีตอนบูมโดนแฮกบูมไม่ได้โดนแฮกแค่อาทิตย์เดียวหรือ7วันนะบูมโดนปิดไปเป็นเดือนพอบูมโดนปิดไปเป็นเดือนน่ะสิ่งที่ตามมาเลยคือลูกค้าเขาก็ชะลอการจ้างงานมากขึ้นชะลอลงอ่ะจากที่แบบว่าเขาเคยน้องได้ยอด follow เยอะๆแล้วพอมาแบบว่าฮะพี่ต้องแบบใช้เพจน้องบูมเพจนี้หรออะไรเงี้ยมันก็ว่าการว่าจ้างงานน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะกระทบค่ะกระทบค่ะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาเวอร์จ้างเวอร์เลยค่ะหลักแสนหลากหลายแสนแต่คือเขาก็พูดน่ารักนะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะแคนเซิลงานนะคะแต่ชะลอไว้ก่อนนะชะลอกลับแล้วพอเพจกลับคือเราพูดก็จ้างต่ออย่างโชคดีค่ะโชคดีที่ลูกค้าเข้าใจอย่างนี้ดีกว่าถ้าลูกค้าไม่เข้าใจก็คือไปหมดแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ลูกค้าเข้าใจค่ะแม่ไอเราก็เนาะเชิญมันมากินหมูกระทะแล้วใครอย่าร้ายกับฉันนะฉันก็คือใช้คำว่าไอเราก็คิดแค่ว่ามันก็ไม่คุยไหมมันก็มันไม่ได้คุยอย่างนั้นแล้วมันกลายเป็นแบบว่าไม่อยากรู้จักด้วยซ้ำเลยแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เตือนเพื่อนๆดีกว่าเตือนคนของเราดีกว่าเตือนคนที่ติดตามเราดีกว่าเตือนเพื่อนเราดีกว่าว่าอย่าเป็นแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะอย่าไปกดลิงก์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือตอนนี้ไปควบคู่กันสองเหตุการเป็นสำรองใช่ค่ะใช่ต้องไม่เกิดเราเนาะอย่าเหตุเด้ออย่าหาทำนะโอ้อะยังไงเรื่องความรักเป็นไงคะอุ้ยอีนี่ยังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นความรักเหรอขออุ้ยฉันเป็นดาราเหรอพูดเรื่องความรักได้เลยเหรอฉันอยากรู้เรื่องมึงอยากรู้เองค่ะนี่ค่ะนิดนึงเรื่องความรักตอนนี้พี่ดีโสดค่ะอุ้ยลืมประกาศโอ๊ยขอลาดีกว่าพี่ดีโสดนะคะก็ลูก2ค่ะหมา4แมว1นะคะสามีไม่มีค่ะคือตอนนี้ก็โสดทำงานสู่กูต้องตอบยังไงอ่ะโสดทำงานเที่ยวบาโฮสค่ะสุดท้ายถ้าผู้ชายที่จะเข้ามาต้องมากินหมูกระทะก่อนแล้วมาแต่ตัวแล้ววันนี้มีเงินเดือนให้เลยเอามีเงินประจำตำแหน่งนะใครเป็นแฟนนี่ฮะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าหาทำนะคะเดี๋ยวฟ้าผ่านะคะโอเคขอบคุณนะคะ